สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้มาทักทายทุกคนในค่ำคืนของวันที่13กุมภาพันธ์2565ครับก็เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทดสอบการเทสสนามใหม่ที่มันดาริกาสตรีทเซอร์กิตในเกาะลอมบอกประเทศอินโดนีเซีย3วันที่ผ่านมานะครับแม้ว่าดินฟ้าอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจนักนะครับโดยเฉพาะในวันแรกของการทดสอบนะครับแล้วก็เมื่อวานก็ดีขึ้นนะครับไม่มีฝนนะวันแรกนี่จัดหนักเลยทั้งลมทั้งฝนนะครับสนามเคลื่อนกันไปหมดแล้วก็มาในวันนี้นะครับแม้ว่าจะสามารถลงไปฝึกซ้อมด้วยยางสลิกนะครับแต่มันก็ยังคงอาจจะบอกว่าบอกตามตรงนะครับมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะมันยังไม่คงไม่เต็มร้อยเพราะว่าความสกปรกจากเศษดินเศษฝุ่นเศษทรายมันก็ยังอาจจะมีเข้ามาบ้างนะฮะแต่นั้นถือว่าเป็นการบ้านสำคัญนะครับเพราะว่าที่นี่จะกลับมาอีกครั้งในวันที่16-18มีนาคมนะครับนะครับ16-18มีนาคมก็คือเป็นสนามที่2ใช่ไหมก็คือสนามแรกที่โลแซลกาต้าในวันที่4ถึงวันที่6ดังนั้นกลับมาเหลือเวลาอยู่เนี่ยแค่เดือนนึงเศษนะครับเราจะต้องมาลุ้นว่าทางสนามเขาจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่ามีลมมีฝนมีพายุเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเราได้เห็นวันแรกนะครับวันศุกร์ของการเทสสนามนี่เละเทะยังกับโมโตครอสเลยนะฮะแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักพอสมควรดังนั้นก็ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามาในสนามที่มันเป็นในรูปแบบนี้สำหรับการแข่งขันจริงๆเนี่ยน่าจะไม่ไหวฮะน่าจะส่งผลถึงความปลอดภัยของนักแข่งด้วยมันไม่ใช่ว่าแข่งขันกันแค่รุ่นเดียวครับยกมาทั้ง3รุ่นนะครับรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เลยทีเดียวนะอ่ะดังนั้นก็เรารุ้นนะฮะว่าดินฟ้าอากาศคงจะเอื้ออำนวยบ้างแล้วก็มาตรการการป้องกันของทางสนามมันดาริกาเขาเนี่ย น่าจะดีขึ้นกว่านี้หน่อยเนาะเพราะว่านี่ก็อาจจะแบบว่าเซอร์ไพรส์นิดนึงฮะบางสิ่งบางอย่างก็เตรียมตัวกันไม่ทันจริงๆเดี๋ยวเราก่อนจะไปวิเคราะห์นะครับเรามาดูวันสุดท้ายก่อนดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับตัวเลขเวลาที่ออกมาทั้งหมดในวันนี้ของนักแข่งนะครับดูพร้อมกันตามนี้เลยครับเราได้เห็นความยอดเยี่ยมอีกครั้งนึงนะครับของเรปโซฮอนด้าโดยนักแข่งหมายเลข44นั่นก็คือโพสปาการโรนะครับก็กดเวลามาคันแรกเร็วที่สุดนะครับ1นาที31.060นะครับวิ่งไป38รอบนะฮะตอนแรกก็คิดว่าเวลาน่าจะลงไปต่ำกว่านี้แต่ไปมาก็ไม่มีใครนะครับที่จะกดได้ต่ำกว่า131แล้วนะฮะคันที่2ฟาบิโอควาตาราโรนะครับจากยามาฮ่าหมายเลข20คันที่3ลูก้ามารินี่หมายเลข10จาก VR 46คันที่4อาราซิกเอสปาการโรหมายเลข41จากอาร์พีเลียคันที่5ฟรังโกโมเมเดลลี่หมายเลข21ของยามาฮ่าคันที่6เปโก้บัญญาย่าหมายเลข63ของดูคาติคันที่7อาเร็กลินส์หมายเลข42ของซูซูกิคันที่8มาร์ควินยาเลสหมายเลข12ของอาร์พิเลียคันที่9มาร์คมาเก็ตหมายเลข93ของเรปโซฮอนด้าคันที่10โยฮันซาโก้หมายเลข5ของพรามแมกดูคาติคันที่11แบดบินเดอร์หมายเลข33ของ KTM คันที่12จูอานเมียหมายเลข36ของซูซูกิคันที่13อินเนเบสเตียนินี่หมายเลข23ของทางดูคาติเรซินี่เรซิ่งทีมคันที่14อเล็กมาเกสหมายเลข73ของ LCR Honda คันที่15มิเกลริเวล่าหมายเลข88ของ KTM คันที่16ฮอร์เฮมาร์ตินหมายเลข89ของพรามแมกดูคาติคันที่17ทากากินาคากามิหมายเลข30ของ LCR Honda คันที่18แจ็คมิลเลอร์หมายเลข43ของดูคาติคันที่19แองเดโดวิโซโซหมายเลข4ของRNF Racing Team คันที่20มาโกเบเชกี้หมายเลข72ของ VRC6 คันที่27คันที่21ฟาบิโอดิจานานตัวนี้หมายเลข49ของดูคาติกาซินี่ Racing Team คันที่22ราอูเฟอร์นันเดสหมายเลข25ของ Techree KTM คันที่23เรมี่การ์ดเนอร์หมายเลข87ของ Techree KTM และปิดท้ายคันที่24ดารินบินเดอร์หมายเลข40ของ RNF Racing Team นี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่ลงสนามทำการทดสอบทำการเทสไปจริงๆแล้วมันก็มีนักแข่งนะครับที่เรียกว่าอาจจะมีปัญหาอยู่2คนนะฮะนั่นก็คือราอูล เฟอร์นันเดสหลังจากที่ไปล้มเมื่อวานนี้รู้สึกว่าก็ล้มหนักอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทางคุณหมอทีมแพทย์ก็ตรวจเช็คร่างกายนะครับก็เลยทำให้ไม่อนุญาตนะครับให้ราอูลเนี่ยลงไปฝึกไปซ้อมไปเทสสนามต่อนะครับก็อาจจะเป็นห่วงว่าเดี๋ยวมันจะบานปลายหรือเปล่านะครับก็ขอให้หายเร็วๆแล้วกันนะนักแข่งดาวรุ่งหมายเลข25ของ Techree KTM ที่หลายๆคนเนี่ยส่งใจเชียร์กันมากมายนะครับสังเกตเห็นว่าน่าจะเป็นน่าจะได้ FC นะครับรุ่นใหม่เนี่ยหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับราอูล เฟอร์นันเดสคนนี้แล้วก็จวานเมียนะครับอดีตแชมป์โลกของเรานะฮะจวานเมียนักแข่งหมายเลข36ของซูซูกิก็
ปวดท้องฮะปวดท้องมีปัญหาเหมือนอาหารจะเป็นพิษประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วก็ต้องถอนตัวออกไปแต่ทางทีมงานของจวนเมียทีมงานของซูซูกิก็น่าลุ้นน่าคิดตามต่ออยู่เหมือนกันว่าก็มีบางคนนะครับที่ผลการตรวจนะครับโควิดเนี่ยเป็นบวกทำให้ต้องแยกตัวออกไปนะครับนั้นก็หวังว่าการปวดท้องครั้งนี้น่าจะไม่เกี่ยวข้องกับโควิดแต่ยังไม่มีการยืนยันนะฮะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นหรือเปล่าแต่เบื้องต้นเหมือนประมาณว่าที่ปวดท้องอาจจะเพราะว่าเรื่องของอาหารเป็นพิษทำนองนั้นนะฮะก็ถือว่าขอให้เอาใจช่วยแล้วกันนะครับจวนเมียไม่เป็นอะไรที่มากกว่านี้โดยเฉพาะโควิดเนี่ยอย่าติดมันเลยเนาะทีนี้เราได้เห็นนะครับความยอดเยี่ยมของนักแข่ง2คนนะครับที่โผล่เข้ามาจะขอพูดก่อนใครเพื่อนเลยก็คือทางโพสปาการ์โลนะครับนี่คือ2ครั้งแล้วนะครับวันแรกแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าทำผลงานระดับหัวแถวได้แล้วโผก็กล่าวด้วยความเรียกว่าอารมณ์ดีเลยนะฮะว่าเนี่ยตั้งแต่ที่เขาเร็วที่สุดแล้วก็เขาไม่ล้มเนี่ยมันบ่งบอกว่ารถ RC213V ของ Honda เนี่ยมันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็คือเป็นนิมิตหมายอันดีแต่เจ้าตัวก็ย้ำนะครับว่านี่ก็คือแค่การทดสอบการเทสยังคงวัดแล้วก็ตัดสินอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นการนำร่องที่ดีมากนะครับหวังคิดต่อได้เลยนะฮะในสนามแรกว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ลูก้ามารินี่นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะยืนหัวแถวได้แล้วนะฮะในเมื่อวานนี้เจ้าตัวเร็วสุดครับมาในวันนี้ก็ยังคงติดท็อป3ท็อป4อยู่นั่นก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้ดีสำหรับตัว GP22 ก็คือเครื่องยนต์เวอร์ชั่นล่าสุดของดูคาติที่เจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสได้ลองนะครับไม่ใช่ได้ลองเนี่ยก็คือได้ขับแล้วนะเพราะว่าดูคาติในปีนี้เขาจะมี5คนนะครับที่ได้ใช้รถสเปคปีใหม่ล่าสุดก็คือ2คนจากทีมโรงงาน2คนจากทีมพรามแม็กแล้วก็1คนจากทีมอิสระก็คือลูก้ามารินี่คนนี้นะครับแล้วก็แชมป์โลกของเรานะครับฟาบิโอควาตาราโรอันนี้ก็คือผลงานโดยรวมยังคงอยู่ในระดับหัวแถวอยู่นะครับ2วันแล้วแต่นั้นก็บ่งบอกชัดเจนนะฮะว่าแฟนๆของยามาฮ่าเองใจตุ้มๆนองต่อมาเนี่ยก็คงจะใจชื้นขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งนะฮะการทดสอบการเทสมันไม่เหมือนการแข่งขันจริงใช่ครับมันไม่เหมือนนะครับไม่ใช่ว่าการทดสอบมาดีการเทสมาดีการแข่งขันจะมาดีตามด้วยมันก็ไม่ได้การันตี 100% แต่จะบอกว่ามันไม่เป็นประโยชน์เลยนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์มันวัดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่ซะทั้งหมดเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทดสอบการเทสเนี่ยมันก็บ่งบอกนะครับถึงศักยภาพของรถแข่งในแต่ละปีแต่ละเวอร์ชันนะครับที่เข็นกันออกมาเนี่ยว่าจะสามารถที่จะไปได้เร็วขนาดไหนนะครับเจอปัญหาอะไรยังไงกันบ้างรวมทั้งข้อมูลนะครับที่นักแข่งเขาเก็บกันมาได้นะครับในการลงวิ่งจริงๆเนี่ยแล้วก็การแก้ปัญหาของทีมงานเนี่ยดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลพลอยได้นะครับที่จะเกิดขึ้นกับสนามแรกแล้วก็สนามต่อไปก็คือถ้าประสบความสำเร็จในการทดสอบการเทสไม่ว่าจะเป็นทั้งความเร็วต่อรอบเพทเรทที่ดีหรือว่าข้อมูลที่แม่นยำอาจจะเก็บข้อมูลอย่างอื่นมานะครับแต่ความเร็วอาจจะแบบว่าเวลาต่อรอบเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าดีงามมากมายเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าโดยรวมประสบความสำเร็จในการเทสนั่นก็สามารถที่จะสร้างความมั่นใจนะครับสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักแข่งแล้วก็มองเห็นแนวทางที่ชัดเจนของทีมงานนะครับว่าในช่วงฤดูกาลนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นไปอย่างไรแต่ถ้าเทสมาแล้วไม่ดีนะครับแต่งตัวกันยังไม่เสร็จเนี่ยมันก็มีผลนะฮะว่าการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอีกประมาณเกือบเดือน3สัปดาห์กว่าๆข้างหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลนะฮะว่าถ้าแก้ปัญหากันไม่ทันมันจะงานยุ่งกว่าสิเพราะว่าอย่างปีแล้วเราได้เห็นนะฮะว่า KTM ก็เป็น1ทีมนะครับที่แต่งตัวกันไม่เสร็จแล้วพวกเขาก็มีปัญหาพอสมควรนะครับในช่วงแรกของการแข่งขันเนี่ยจนนำมาซึ่งผลงานที่ดูย่ำแย่ในช่วงแรกก่อนที่จะมาปรับเนื้อปรับตัวได้ในช่วงครึ่งทางนะฮะนั่นก็คือเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในปีที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วก็เราได้เห็นนะครับว่ารถของดูคาติเนี่ยนะครับใน2วันหน้าสุดที่ผ่านมาเปโก้จากที่ลองเชิงอยู่นะครับไม่ค่อยฟีลเท่าไหร่ในวันแรกเนี่ยพอขึ้นมาในวันที่2วันที่3เห็นไหมครับเริ่มที่จะดีขึ้นในขณะที่แจ็คมิลเลอร์ก็อาจจะทดสอบทดลองชิ้นส่วนบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เน้นเรื่องของตัวเลขความเร็วเท่าไหร่นักนั่นก็คือเลยทำให้วาดภาพตามไม่ได้ว่าดูคาติเองก็ยังคงน่ากลัวคงเส้นคงวาอยู่เหมือนกันนะครับเอาเป็นการเทสรอบสุดท้ายวันสุดท้ายจริงๆเนี่ยเราก็ยังได้เห็นในตรงนั้นกันอยู่นะแล้วก็ในส่วนของ Honda นะครับเราได้เห็นนะว่าโพสปาเขาสามารถที่จะเร็วได้ทั้งที่เขาเนี่ยผมว่าเขามีปัญหากับ RC22V พอสมควรนะครับแต่ดูเหมือนว่ารถเวอร์ชั่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นมิตรกับนักแข่งได้มากขึ้นดังนั้น FC ของ Honda เนี่ย
ก็น่าที่จะพอที่จะยิ้มแล้วก็ตามต่อได้พอสมควรนะครับว่าเอ้าถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าน่าจะมีโอกาสที่จะดียกทีมได้นี่สิสำหรับฮอนด้าใช่ฮะพละกำลังเครื่องยนต์ก็ยังคงน่ากลัวอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ว่าเทียบเคียงกับดูคาติได้ในความเร็วไหลปลายเนี่ยแต่ถ้ามองโดยรวมเนี่ยผมก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับสำหรับฮอนด้าในปีนี้ทีนี้ก็2สูบเรียงอย่างซูซูกิอย่างยามาฮ่านะครับเป็นถึงอดีตแชมป์โลกในปีก่อนนู้น2020แล้วก็ปีแล้ว2021เนี่ยต่อเนื่องกันมาเลยนะครับสูบ V เนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานได้เลยเนี่ยก็ยังคงน่ากลัวนะฮะเราได้เห็นนะครับว่าฟาบิโอควาตาราโร่นั้นสามารถที่จะไปได้ดีกับการวิ่งระยะยาวแบบใช้ยางเซตเดียวนะครับในการวิ่งเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นการจำลองการแข่งขันจริงแล้วเวลาของแฟบเนี่ยก็เรียกว่าออกมาดีงามมากๆนะครับจริงอยู่ว่าเวลาเขาอาจจะไม่ได้มาเป็นคนที่เร็วที่สุดนะครับแต่เขาอยู่ในหัวแถวตลอดทั้ง2วันเลยนะครับแล้วก็เป็นการอยู่ในหัวแถวแบบยางเซตเดียวซึ่งตรงนี้นะครับถือว่าแนวทางการฝึกซ้อมเนี่ยยังคงเป็นในแผนเดิมนะฮะในปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นก็คือผมว่าเขาสู้ได้นะครับจะไปตัดยามาฮ่าจะไปตัดซูซูกิออกไปว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกหรอกนะผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมนะในตอนนี้เอาตามตรงนะครับผมยังมองว่าพวกเขาน่าจะสู้กันได้ในบางสนามครับจะบอกว่าสูบวีน่าจะเก็บกินหมดจนสูบเรียงไม่มีปัญญาจะสู้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยนะตามตรงนะครับนะใครจะโกรธจะเคืองก็คงจะไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าในทั้งหมด21สนามเนี่ยมันก็จะมีทั้งสนามที่เป็นคาแรคเตอร์ของสูบเรียงนะครับอย่างทางตรงสั้นๆหรือว่าสนามที่มีโค้งต่อเนื่องเยอะๆอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นสนามที่ทางตรงยาวๆดันเนินพละกำลังเครื่องยนต์แรงๆเนี่ยอันนี้เราอาจจะถือหางสูบวีแต่ปีที่เราได้เห็นใช่ไหมครับว่าสูบวีก็บางทีก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะครับในทางตรงเนี่ยโอเคเราอาจจะแรงนะครับแต่พอมาเจอโค้งเจออะไรเข้าไปสนามบางสนามที่สูบเรียงไม่เคยชนะก็ชนะได้นี่คือ MotoGP ในยุคปัจจุบันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้การแข่งขันมันมาไวไปไวการแข่งขันมันคู่ขี้สูสีนะครับแล้วก็ตัวเลขเวลาเราได้เห็นนะฮะว่าคนที่กด131ได้เมื่อวานมี16คนวันนี้มีถึง21คนนะครับโอ้โหมันบ่งบอกว่าทุกคนพัฒนาขึ้นครับแม้ว่าเราอาจจะคาดหวังว่ามันน่าจะต่ำกว่า131อยู่แต่ไปๆมาเนี่ยมันก็อยู่ที่131กันแหละแต่มันเป็น131ตั้ง21คันนะฮะในตรงนั้นแล้วก็นักแข่งที่เรียกว่าอาจจะเคยเก่งเคยมีผลงานระดับโพเดียมแต่อาจจะเปลี่ยนทีมย้ายทีมอย่างท็อปกันมาร์ควินยาเลสเราได้เห็นใช่ไหมครับว่าทั้ง2คนเลยแล้วกันนะฮะอาพิเลียเนี่ยพวกเขาทั้งคู่เกาะอยู่บนหัวแถวทั้ง2คนเลยทีเดียวนะครับผัดกันขึ้นผัดกันลงทั้งอาเลซีเอสปาการโลแล้วก็มาร์ควินยาเลสดังนั้นนะฮะนี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทำให้พวกเราแอบคิดว่าอาพิเลียเนี่ยก็น่าจะสามารถต่อสู้ในระดับท็อป10ได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าหลังจากปีที่แล้วเนี่ยก็คือเอสปาการโลถ้าไม่นับการล้มเนี่ยเขาแทบจะไม่หลุดจากท็อป10เลยนะครับแต่นั้นน่าสนใจนะฮะว่าทั้ง2คนในปีนี้เนี่ยการแข่งขันในทีมน่าจะค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับเพราะว่าระดับเลเวลฝีมือของนักแข่งเนี่ยค่อนข้างที่จะพอๆกันแล้วล่ะนะท็อปการเองแม้ว่าจะเคยชนะจะเคยขึ้นโพเดียมมาบ่อยครั้งนะครับแต่นั่นก็คือสมัยที่ยังขับ M1 ให้ยามาฮ่าแต่มาในตรงนี้เขาปรับเนื้อปรับตัวได้เข้ากับรถแข่งเท่าไหร่นั่นก็คือเป็นสิ่งที่แฟนๆยังคงเฝ้าลุ้นเฝ้าเชียร์กันอยู่นะครับแล้วรวมทั้ง KTM นะครับที่เต็มไปด้วยดาวรุ่งทั้งนั้นนะครับในรุ่นกลางเนี่ยนะเราได้เห็นนะครับว่า KTM เองอาจจะยังไม่ได้ว่าดีงามสักเท่าไหร่ในเวลาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ว่าขี้ริ้วขี้เหร่นะครับผมเลยเหมารวมเลยนะฮะว่าน่าจะเป็นฤดูกาลที่เข้มข้นมากนะครับในช่วงแรกแล้วที่สำคัญก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามานาริกาตรงนี้จะกลับมาอีกครั้งในวันที่16ถึง18มีนาคมเนี่ยดังนั้นใครจะเป็นเจ้าของที่นี่ที่นี่เราจะมองว่าทางตรงไม่ยาวนะครับ500กว่าเมตรเองเนี่ยนะฮะแล้วก็มีโค้งที่ต้องอาศัยการพลิกการลื่นไหลรถเนี่ยแต่ทำไมสูบวีถึงทำเวลาในช่วงซ้อมเนี่ยมาได้ดีเหลือเกินนะครับทำไมสูบเรียงไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้จริงอยู่ผมอาจจะพูดดักไปแล้วนะครับว่าทางในส่วนของแฟบเองเนี่ยก็พยายามที่จะจำลองการแข่งขันจริงนะครับไม่พยายามที่จะเปลี่ยนยางบ่อยๆเพื่อที่จะเอามากดเวลาอย่างเดียวนะฮะพยายามที่จะใช้ยางเส้นเดียวในวิ่งอย่างยาวๆเนี่ยอาจจะเป็นจุดนี้หรือเปล่านะครับที่แฟบขึ้นไม่ได้สักทีแต่เขาก็อยู่ในหัวแถวไงดังนั้นจะบอกว่ามันก็เป็นสนามทางตรงสั้นแต่สู่ V ไม่เสียเปรียบเป็นสนามที่อาศัยการไหลรถอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ใช่ว่าสูบเรียงก็จะได้เปรียบเหมือนกันนะฮะดังนั้นก็ขออยู่อย่างเดียวนะครับคือผมอยากเห็นแทร็กที่มันสะอาดที่สุดในที่นี่
ฝนไม่ต้องมาหรือเต็มที่ก็คือขอให้มาแบบครึ้มๆไม่ต้องมีฝนนะครับอุณหภูมิจะได้ไม่ร้อนเท่าไหร่นักจะได้เอายางทาริกไปหวดกันเต็มๆจะได้รู้นะครับว่าใครจะเปิดซิงสนามนี้เป็นแชมป์ครั้งแรกนะครับหลังจากที่ MotoGP นั้นห่างหายจากที่นี่ไปตั้งแต่ปี1997นู่นนะครับดังนั้นก็ในรอบ20กว่าปีนะครับกลับมาที่นี่เนี่ยก็ทุกคนผมเข้าใจว่าคงอยากจะเก็บสถิติอันสวยงามตรงนี้เอาไว้นะว่าอยากจะเป็นคนแรกที่ชนะที่นี่ที่มีโพเดียมที่นี่นะฮะทุกคนอ่ะโอเคครับเข้าใจว่ามีหลายข่าวแน่นอนนะครับที่จะตามมาผมก็เก็บไว้เป็นคลิปรายวันต่อๆกันไปนะครับจะไม่ได้ว่าพูดว่าเอ๊ะคนนั้นมาอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมคุณปุ้ยไม่พูดถึงคนนี้บ้างเลยทีมนั้นทีมนี้นะครับก็พยายามที่จะพูดโดยรวมนั่นแหละเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรพูดนะครับในพรุ่งนี้ยังคงเหลือระยะเวลาอีกโน่นนะครับ3สัปดาห์กว่าๆนะครับกว่าที่จะกลับมาลงแข่งขันกันนะลาไปก่อนครับไปเพิ่มไปเสริมกันในคอมเมนต์ได้เช่นเคยนะเป็นห่วงเป็นใยทุกคนเสมอรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีทุกคนครับ